พูดกับอะไรครับพูดถึงโปรเจกต์นี้หน่อยเป็นยังไงบ้างครับโอเคจริงๆนี่ก็เป็นหนังเรื่องที่6ของผมแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นการผจญภัยครั้งใหม่ของผมนะครับก็ได้ร่วมงานได้ร่วมการกับทีมงานใหม่ๆได้ร่วมงานนักแสดงใหม่ๆก็เลยผุดโปรเจกต์ที่เราอยากเราพูดถึงกรุงเทพใน40ปีข้างหน้านะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมลภาวะมันค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็พูดถึงเด็กกลุ่มหนึ่งเพื่อนๆกันนะครับที่วันหนึ่งไปทำคอนเทนต์อะไรบางอย่างแล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็ได้เจอกับเพื่อนใหม่ที่เป็นใครก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เลยได้ไปพัวพันกับองค์กรหนึ่งซึ่งมี CEO อย่างคริสต์มาสนะครับที่มีโปรเจกต์ที่ตามหาเลือดของเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ใหม่เผ่าพันธุ์หนึ่งซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็เลยจะต้องฟันฝ่าอุปสรรคไปเจอทั้งผู้พิทักษ์การ์เดียนนักลบจากต่างแดนหลายๆอย่างนะครับเพื่อจะหาคำตอบให้รู้ว่าไอ้เผ่าพันธุ์ที่เขาเรียกกันว่าสลิธเนี่ยมันมีผลอะไรต่อการอยู่รอดของมวลมนุษยชาติในปีพ.ศ. 2063นะครับผมก็นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์สลิธโปรเจกต์ล่าครับผมสลิธนี่มันคือชื่อเผ่าพันธุ์ใช่ใช่ครับเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์ใหม่ครับจริงๆมันอยู่คู่กับโลกมานานแล้วล่ะครับใช่ครับใช่ครับสลิธแรงบันดาลใจในการทำมันค่อนข้างไซไฟมากเลยนะฮะคือมันเชื่อไงบ้างคือผมมีความเชื่อเสมอว่าคนไทยเรามีความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าก็ต้องอยากให้ผู้ชมเนี่ยเปิดใจแล้วก็ยอมรับว่าหนังไซไฟเนี่ยมันประเทศเราก็ทำได้รวมถึงผมก็อยากจะเกี่ยวโยงกับความเชื่อของคนไทยที่มีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอาวิทยาศาสตร์กับความเชื่อเนี่ยมาบวกรวมกันเป็นสลิธโปรเจกต์ล่าเนี่ยนะครับแสดงว่าทุกคนก็คือจะมาจากในอนาคตเป็นคนที่อยู่ในอนาคตไปเลยถูกไหมเป็นคนที่อยู่ในอนาคตดีกว่านะครับเพราะเขาก็เป็นพวกเจนมิลเลนเนียมนะเขาต่อไปเขาอาจจะอยู่ถึงปีพ.ศ.นั้นอยู่แล้วครับครับครับพวกดาราที่ใครเรียกว่าฟังจากที่ร่วมกับเล่าแล้วเป็นยังไงบ้างครับเรื่องนี้คือตั้งแต่อ่านบทรอบแรกก็รู้สึกชอบแล้วค่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ใหม่อะไรใหม่ๆที่ตัวเราอาจจะไม่ค่อยได้เล่นแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเจอเท่าไหร่ก็รู้สึกดีใจมากๆค่ะที่ได้มาร่วมกับเช่นกันครับผมแล้วต่อยทำไมถึงต้องเป็นมุกดาลีลับเลยครับพี่กับก็ดูหน้าเขาดิครับเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์อะไรบางอย่างที่แบบว่าคือเป็นเด็กที่ไม่เหมือนเด็กครับเป็นเขาตอนที่ผมดูเขาจากคาสติ้งหรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยผมคิดว่าเขาเป็นคนแบบนึงแต่พอผมเจอเขาเป็นคนอีกแบบนึงซึ่งนักแสดงสำหรับภาพยนตร์เนี่ยมันต้องการสิ่งนั้นต้องการการแปลงบทบาทต้องการการเปลี่ยนบทบาทเพื่อให้เหมาะสมกับภาพยนตร์ครับทุกดาราแค่ไหนเรียกว่าต้องเปลี่ยนบทบาทเยอะเลยก็จริงๆเท่าที่ได้คุยกับพี่เขาก็เปลี่ยนประมาณนึงคิดว่าเป็นลุคที่ทุกคนไม่เคยเห็นแต่อยากให้รอติดตามกันดีกว่าต้องเจอกับพระเอกจากลุคด้วยเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะว่าก่อนมาทุกคนบอกว่าเขาหล่อมากก่อนมาทุกคนบอกว่าเขาหล่อมากพอมาเจอแล้วหล่อหล่อแล้วนี่ก็อีกไม่ต่อท้ายไหมนี่ก็บอกหล่อนี่ก็บอกหล่อทุกคนบอกหล่อหมดเลยแล้วหนูก็แบบคือผู้ชายชมผู้ชายเราแปลกใจก็แบบเขาต้องหล่อมากแน่ๆเลยแล้วพอมาเจอจริงๆแล้วก็หล่อไงเนี่ยใจเย็นพี่ขึ้นอีกแล้วเราขึ้นตลอดเลยขึ้นทำให้เราต้องการแสดงความชัดเจนลุกล่ะเป็นไงบ้างหัวเขาชมขนาดนี้ก็พูดถึงหนังก่อนเนาะเป็นความฝันของผมตั้งแต่แรกที่จะเล่นแบบหนังไซไฟก็เลยต้องขอบคุณทุกคนนะครับ Five Star Production Team MTV ที่ให้ผมโอกาสมาถึงวันนี้นะครับผมก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับคนที่อยู่ตรงนี้นะครับผมเชื่อว่านักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานดูอินกับบทมากๆผมก็ดีใจสุดๆคาแรคเตอร์นี้มันแปลกใหม่สำหรับลุคยังไงบ้างครับแปลกที่สุดแปลกที่สุดที่เคยเล่นมาพูดแค่นี้จะพูดถึงนางเอกหน่อยไหมครับว่าชมเราเยอะเลยเมื่อกี้เอ้าก็ไม่ถามหนูว่ามันรู้มาจากใจคิดอีกแล้วนะเช่นกันนะครับทุกคนก็บอกว่าแบบนางเอกคนนี้สวยมากเจอตัวจริงสวยกว่าที่คิดก็มีการปรับอะไรในการเข้าหากันไหมในการแบบจูนกันเพราะเราต้องเล่นด้วยกันในเรื่องก็มีบ้างค่ะตอนแรกที่เจอพี่ลุกอะสนุกลุกก็ไม่กล้าคุยกับพี่เขาเท่าไหร่เพราะว่าพี่เขาอะมาละลายพฤติกรรมเรามีมาทำลายพฤติกรรม
รามีการเวิร์กช็อปครั้งแรกก็จับเขาไปอยู่ในห้อง2คนแล้วขังไว้7ชั่วโมงครับเขาก็ได้แลกเปลี่ยนกันจนเขาแบบโอเคแล้วตอนนี้7ชั่วโมงเลยครับผม7ชั่วโมงจริงจริงใช่ไหมเล่นเล่นเอาฝากแก๊งๆเราหลับเป็นยังไงบ้างแต่ละคนรับบทเป็นใครอะไรบ้างแฟมค่ะแล้วบทเป็นนิกกี้ค่ะก็เป็นสาวแก่นๆมันบอกว่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะมากๆเลยอยากที่จะเอ็กเพรสออกมาเลยมีความใกล้เคียงกับตัวจริงมากๆเป็นคนเชื่อในหลายๆอย่างการไปเล่นหนังไซไฟการจินตนาการเราเป็นยังไงคะเป็นคนจินตนาการเยอะมากอยู่แล้วค่ะก็จริงๆส่วนตัวชอบดูหนังมากหนังเมืองนอกหนังอะไรเงี้ยคือชอบดูมากๆแล้วก็หวังว่าแบบรู้สึกวันนี้เป็นอีกโฮปนึงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยหนังไทยก็ไปได้จริงๆตั้งแต่อ่านบทก็รู้สึกเลยว่าแบบเฮ้ยมี potential มากๆแล้วรู้สึกว่าต้องดีมากๆค่ะน้องพีคหน่อยน้องพีคเป็นไงบ้างครับเรื่องนี้เป็นเรื่องนึงเนาะก็รับบทเป็น S แต่ให้พูดได้ไปตอนนี้นะครับอยู่นี่นะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วมึงไม่เหยียบหัวกูไม่เป็นไรเอาได้เอาได้พี่เราเล่นครับผมพีคแล้วบทเป็น S ครับก็เป็นเพื่อนๆในแก๊งของพี่มุกดาเนี่ยแหละแล้วก็เหมือนเป็นแฮกเกอร์ของกลุ่มเป็นแบบคนที่มีความเฉลียวฉลาดของกลุ่มนักวางแผนครับผมตื่นเต้นไหมมาร่วมงานกับพี่ทีมนี้ทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ที่ผมไม่เคยเล่นผมว่าหลายๆคนก็ยังไม่เคยเล่นแบบหนังประมาณนี้เนาะแล้วก็ยังไม่ค่อยเห็นหนังประมาณนี้ก็รู้สึกว่ามันท้าทายดีครับแล้วก็เป็นบทบาทที่มันพลิกไปเลยทุกคนก็อาจจะได้เห็นแบบลุคใหม่ๆของพีคด้วยอะไรอย่างเงี้ยคูเปอร์หน่อยคูเปอร์หน่อยครับเชิญครับเชิญครับมาพร้อมกันมาพร้อมกันทั้งคู่มาพร้อมกันทั้งคู่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มาคู่เขาครับมีคู่ครับมีคู่ครับมีคู่ยังไงมาเอาซีมีคู่หรอก็ตำนานครับไม่มาเล่นด้วยกันในโปรเจกต์นี้ครับก็ดีใจมากๆถือว่าเป็นอีกโปรเจกต์นึงที่เรารู้สึกแปลกใหม่สำหรับเราแล้วก็ค่อนข้างอยากที่จะแบบอยากที่จะเล่นแล้วก็อยากที่จะทายอยากที่จะเห็นผลงานของตัวเองแล้วครับแล้วก็ทุกคนจะได้เห็นแบบสิ่งแปลกๆใหม่ๆของนักแสดงทุกๆคนแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นมุมที่ทุกคนไม่เคยเห็นมาก่อนตัวคาแรคเตอร์อาจจะคล้ายแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าอีก40ปีข้างหน้าคาแรคเตอร์แบบเนี้ยมันจะกลายไปได้ขนาดไหนอะไรเงี้ยครับเรียนต้องปรับตัวมั้ยครับกับสองคนนี้ปรับตัวครับก็ต้องปรับตัวเยอะนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากครับที่ได้มาเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าเป็นความฝันของปออยู่แล้วที่จะเล่นภาพยนตร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยก็ต้องขอบคุณร่วมกับนะครับถือเป็นฝันร้ายของปอยที่เจอพี่ปี๊ดอีกแล้วหรือเป็นฝันร้ายของพี่ปี๊ดที่เจอปอยเตรียมตัวที่จะเปิดกล้องกันยังไงบ้างก็เตรียมตัวเยอะครับเพราะว่าอันนี้จะบอกเลยว่ามันมีการเวิร์กช็อปค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราไปเหมือนกับอีกโลกเหมือนโลกในอนาคตอะเราต้องใช้จินตนาการค่อนข้างมากแล้วก็ต้องตกลงให้เข้าใจว่าโลกในอีก40ปีข้างหน้า50ปีข้างหน้าของเราเนี่ยมันต้องตรงกันมันต้องเหมือนกันเราเห็นอะไรเหมือนกันเราเจออะไรมาเหมือนกันมันเป็นโลกของเราทุกคนอย่างเงี้ยครับก็เลยค่อนข้างต้องทำการบ้านหนักมากพี่อาร์ตกับพี่อ้อมตัวน้องมาผมไม่อยากจะอยู่คู่เขาว่าสองคนเลยครับผมแต่พี่เจฟด้วยพี่เจฟก็โดนเป็นไงต่างคนต่างคนทีเดียวเลยครับมาครับร่วมงานกับน้องนักแสดงรุ่นใหม่กันเกือบหมดเลยอ่ะถามว่ารู้สึกยังไงอ่ะครับรู้สึกแก่ครับผมไม่ใช่รู้สึกแก่มากแก่ธรรมดาก็เป็นละครเป็นภาพยนตร์ที่แบบค่อนข้างเราดูมาในหนังเมืองนอกแล้วล่ะก็อยากจะทำให้เรื่องนี้มันเทียบเท่าหรือมันอาจจะใกล้เคียงก็ได้นะแล้วก็คาแรคเตอร์ผมก็ได้เป็นดร.ชาเป็นผู้เรียกว่าใครไปทำอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวต้องกลับมาหาผมให้ดูแค่นี้ผมเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนี้เป็นผู้ก่อตั้งองค์กรนี้แล้วก็เป็นคนดูแลพวกนักรบทั้งหลายถ้าเป็นฟิลหนังแบบไซไฟมากเลยใช่ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนจะชอบจินตนาการว่าเนี่ยอนาคตเนี่ยจะเป็นแบบซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็ต้องเคยครับจินตนาการว่าอีก40ปีข้างหน้าจะเป็นแบบซึ่งพวกเราเนี่ยจะมีโอกาสไปอยู่ตรงนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราจะเป็นยุคเหมือนยุคที่อยู่มาก่อนแต่น้องๆจะมาตามหาปริศนาที่มันเกิดขึ้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องจัดเต็มเนาะทีมนี้เป็นแก๊งอะไรเนี่ยแก๊งเป็นอาสาคนเนี้ยไม่รู้ว่าต้องติดตามดูต้องติดตามว่าเราแก๊งหรือเราเป็นอะไรกันต้องติดตามดูมีชมคนนี้วางแผนเสริมนิดนึงครับมีอะไรครับคุณกลับมาโอเคเดี๋ยวผมเสริมนิดนึงเรื่องที่เขาบอกความแปลกใหม่เนี่ยจริงๆแล้ว
โปรดักชันแบบเวอร์ชวลโปรดักชันเนี่ยในประเทศเนี่ยก็ยังไม่มีใครทำเต็มรูปแบบอย่างแรกคือผมก็ต้องขอบคุณไฟสตาร์คุณโจคุณกิ๊กที่ให้โอกาสพวกเราทำสิ่งนี้แล้วก็มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่ยุ่นซึ่งมาช่วยผมในเรื่องนี้เดี๋ยวพี่ยุ่นขยายความเรื่องนี้ดีกว่าก็คือว่าจริงๆแล้วอ่ะถึงแม้ว่าโดยลูกหนังมันจะกลายเป็นยุคลูกหนังในยุคอนาคตอะไรเงี้ยสัก40ปีข้างหน้าจริงๆแล้วเนี่ยหนังมันพูดถึงเราทุกคนที่มันอยู่ปัจจุบันนี้เลยมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องไกลตัวเลยเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยครับฉะนั้นในเรื่องของการถ่ายทำเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคหลายๆอย่างเข้ามารวมการดีไวซ์หลายๆอย่างแล้วก็เทคนิคหลายๆทางที่จะทำให้หนังเนี่ยออกมาได้สมบูรณ์ที่สุดครับแสดงว่ามันต้องมีพวกกราฟิกคอมพิวเตอร์กราฟิกเอฟเฟคต่างๆก็เรียกว่าเวอร์ชวลโปรดักชันดีกว่าซึ่งมันครอบคลุมทั้งหมดแล้วมันก็ผมก็ยังไม่เห็นหนังเรื่องไหนในประเทศไทยที่อยากใช้วิธีนี้ในการทำเพราะมันมีเรื่องของแฟกเตอร์หลายอย่างมากๆนะแต่เราก็พยายามจะทำเต็มที่ครับครับทีมงานก็พยายามจะทำเต็มที่ทำให้หนังเรื่องนี้ออกมาสมบูรณ์ที่สุดครับฝากติดตามเลยแล้วกันครับเดี๋ยวให้ให้เพลงไหมทุกคนแฝงฝากติดตามเพื่อนเรื่องนี้หน่อยเดี๋ยวเปิดกล้องถ่ายทำเมื่อไหร่ไปชมเมื่อไหร่ไปติดตามกันเนาะที่ลุ้นกับแสดงอะไรนะครับฝากติดตามเพื่อนหน่อยครับผลงานหน่อยก็ฝากติดตามเรื่องนี้นะครับเชื่อว่าเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับ Amazing เราเชื่อว่าทุกคนแบบจะทำเต็มที่นะครับขอให้ประสบความสำเร็จมากนะครับเราคุยกันรู้เรื่องไหมคุยรู้เรื่องถ้ายังไงก็ฝากทุกคนติดตามผลงานภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะรับรองว่าจะเห็นมิตรภาพทั้งจะได้เห็นจะได้เห็นอะไรที่ใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วก็มิตรภาพดีๆของเราทุกคนอะไรเงี้ยฝากเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ด้วยโอเคค่ะขอบคุณค่ะเรียบร้อยค่ะขอเก็บเงินนิดนึงเนาะขอเก็บในกัน Welcome to Star Society